ครับ2:23 นาทีนะครับจบจากข่าวในพระราชสำนักก็มาติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันต่อเล่าข่าวคนนะฮะครับท่านผู้ชมอย่างที่โปรยไว้ในพาดหัวข่าวของทางรายการชัดเจนแล้วนะครับว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเราใช้ชื่อเดิมไปก่อนนะฮะกลุ่มแรกที่จะได้รับก็คือกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะฮะก็มีอยู่ราวๆประมาณสัก17-18 ล้านคนใช้งบประมาณ140,000 ล้านบาทวันนี้คุณภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับก็บอกนะครับว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเดินหน้าและส่งเสริมให้เกิดขึ้นเพราะดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจวันอังคารหน้า17 กันยายนจะเอารายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับลองฟังเสียงรัฐมนตรีกลาโหมด้วยฮะเรื่องส่งเสริมดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยครับผมคิดว่ากระทรวงพาณิชย์มีบทบาทหลักต้องทำนะครับเพราะเงินส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้จะเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่เรามีอยู่ในมือคือร้านค้านะครับผู้ประกอบการต่างๆนับแสนนับล้านรายเพียงแต่ว่าวันที่17เป็นการประชุมที่จะเป็นการอนุมัติโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะเดินหน้าต่อไปโดยจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนสบายใจคือจะเปลี่ยนเป็นการให้เงินสดทั้งหมดนะครับกับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนอยู่ทั้ง30ล้านแต่จะแบ่งเป็นเฉพาะกลุ่มเปราะบางประมาณ14ล้านให้เลยเงินสด 10,000 บาทให้ที่ไหนก็ได้ไม่มีร้านค้าในกำกับอาณาจักรได้เลยเพราะเป้าหมายของเราคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเราอยากให้เงินตรงนี้ลงกับด้วยส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะใช้งบปี68ประมาณครึ่งหนึ่งอาจจะจ่าย 5,000 นะนี่ตัวเลขสมมุตินะครับเดี๋ยวคิดให้ละเอียด 5,000 ถ้าทำระบบต่างๆได้ตอบสนองกับข้อวิจารณ์แล้วก็จะเข้าดิจิตอลวอลเล็ตแต่ถ้าไม่ได้ก็จะจ่ายเป็นเงินสดอีก 5,000 ให้กับส่วนที่เหลือคืออีก10 กว่าล้านที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่3อาจจะปลายปีเราก็จะเอาอีก 5,000 เนี่ยมาจ่ายคืนให้กับผู้ที่ยังติดค้างทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเดินหน้าแน่นอนนี่นะฮะ2ล็อตหลักๆนะฮะล็อตแรกเนี่ยก็คือกลุ่มเปราะบางจะมี 17-18 ล้านคนซึ่งเขามีรายชื่ออยู่แล้วนะครับผ่านการโอนเงินสดเข้าบัญชีโดยตรงแล้วก็เอาไปใช้เงินให้กับตามร้านค้าได้ทุกร้านทุกร้านทุกสินค้าทุกพื้นที่ไม่มีข้อจำกัดแล้วนะจะต้องไปบ้านเกิดอำเภอในตัวเองเริ่มนี่นะฮะส่วนชุดที่2ก็คือคนที่ลงทะเบียนนะคนที่ลงทะเบียนก็ประมาณสักเดือนตุลาคมนะฮะคนที่ลงทะเบียนก็จะเหลืออยู่ประมาณตามที่คุณภูมิธรรมบอกนะครับประมาณสัก10 ล้านคนก็จะเอาเข้าสู่ระบบดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะก็คือเงิน 10,000 บาทแต่ถ้าทำไม่ได้ไอ้ 10,000 นี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเงินสด 5,000 แล้วก็เงินผ่านทางดิจิตอลวอลเล็ตอีก 5,000 อันนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันในรายละเอียดอีกทีนี่นะฮะแล้วก็วันนี้ชัดเจนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหะวชิระบอกนะครับว่ารัฐบาลจะแจกให้กับกลุ่มเปราะบางก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐและกลุ่มผู้พิการซึ่งรวมแล้วประมาณ 14.5 ล้านคนก่อนคาดว่าจะโอนเงินได้ในช่วงวันที่20กันยายนเป็นต้นไปส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวรอตอนแถลงนโยบายของรัฐบาลวันที่ 12-13 กันยายนก็จะทราบนะครับดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังมีเวลาเหลือสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนของกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนยังลงทะเบียนได้จนถึงวันที่15กันยายนนี้นะฮะแล้วก็ไทม์ไลน์สำหรับโครงการนี้กลุ่มแรกอย่างที่เราทราบได้รับเงิน 10,000 บาทภายในเดือนกันยายนนี้ก็คือกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกถ้าเป็นไปอย่างที่รัฐมนตรีคลังบอกก็คือประมาณวันที่20กันยายนกลุ่มที่2นะฮะก็ประมาณเดือนตุลาคมจะเป็นกลุ่มของคนที่ร่วมลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐนะซึ่งกลุ่มนี้จะปิดลงทะเบียนวันที่15กันยายนหลังลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะแจ้งผลการอนุมัติในวันที่22กันยายนแล้วก็กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มนี้จะได้เงินตอนเดือนธันวาคม
อันนี้จะเป็นกลุ่มของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ลงทะเบียนอีกทีนึงกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องลงทะเบียนวันที่16กันยายนจนถึง15ตุลาคมนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็จะไปรับเงินตอนประมาณสักเดือนธันวาคมคือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี่นะฮะก็ตามนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ช่องทางแรกนะครับยืนยันตัวตนผ่านทางแอปใช้บัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้านะครับแอปก็คือแอปทางรัฐนะฮะช่องทางที่2ก็ไปเลือกยืนยันตัวตนแล้วก็สมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยตู้บุญเติมตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐแล้วก็แอปพลิเคชันไทย ID นะครับนี่นะฮะซึ่งถ้าใครโหลดแอปพลิเคชันไทย ID ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายมากเพราะระบบนี้เขาจะเชื่อมโยงกันอยู่นี่นะฮะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐแล้วก็สามารถยืนยันตัวตนรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตได้นะฮะนี่นะฮะช่องทางของการลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนถึง15กันยายนนี้นะฮะก็ในกลุ่มโดยทั่วไปเลยนะฮะใช่15กันยายนอีกไม่กี่วันนะครับก็ภายในสุดสัปดาห์นี้นะลงทะเบียนซะให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าแล้ววันที่20กันยายนก็รับก่อนเลยนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการนะฮะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อแรกๆเราเรียกว่าบัตรคนจนนะอันนี้ได้ก่อนเลย14ล้าน5แสนคนเงินสดๆนะฮะเงินสดๆ 10,000 บาทใช้ร้านไหนก็ได้เพราะเป็นเงินสดแล้วนะใช้ร้านไหนก็ได้ใช้ซื้อนอกเขตอำเภอก็ได้ใช่นะฮะก็ถือว่าปรับมาเยอะสำหรับรัฐบาลนะฮะเรื่องของเงินดิจิตอลก็ติดตามกันท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะครับที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็รัฐมนตรีทั้งว่าการและก็ช่วยว่าการเกษตรนะครับในยุคปัจจุบันไปดูนะสถานการณ์น้ำท่วมไปดูเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ไปฟังรายงานสรุปนะฮะจากเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็ปรากฏว่าก็มีภาพของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะนั่งเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการและก็ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับอยู่นั่งอยู่ข้างๆนะเหมือนกับเป็นประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งจากภาพนี้แหละฮะจากภาพนี้ก็เลยทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอวรงเดชกิจติกรมครับประธานพรรคไทยพักดีโพสต์ Facebook นะเตือนร้อยเอกธรรมนัสผมละเหนื่อยใจกับรัฐบาลมาดามแพที่ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงานก็ต้องมีการร้องคุณอย่าไปโทษคนอื่นเลยคุณต้องโทษพวกคุณเองที่ไม่เคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่ตำแหน่งนายกดูร้อยเอกธรรมนัสกับกระทรวงเกษตรที่ไปตรวจราชการสำนักชนประธานจังหวัดชัยนาทนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา185ห้ามส.ส.เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติราชการคุณทำแบบนี้ยิ่งกว่าแทรกแซงที่สำคัญสิ่งที่พวกคุณทำในที่สาธารณะมีข้าราชการมาต้อนรับนอกจากขัดมาตรา185แล้วคุณกำลังเป็นผู้ทำลายฝ่ายบริหารซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยมันสะท้อนว่ามีคนที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีในกระทรวงนี้เพื่อให้หูตาสว่างอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา185ด้วยครับนะฮะมาตรา185นะฮะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมทั้งนฤมลทั้งอิทธิทั้งอัคราพรหมเผ่าครบเลยครบเลยดูสิฮะแต่ตัวตรงกลางเนี่ยดูสิฮะดูสิฮะเฮ้ยท่านผู้ชมดูสิฮะนี่รัฐมนตรีว่าการนะหน้าเจียมเจียมเห็นไหมมาตรา185นะครับส.ส.และส.ว.ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นส.ส.หรือส.ว.กระทำการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องนะดังต่อไปนี้ก็ว่าไปนะเป็นตัวอย่างอีก3วงเล็บนะครับทีนี้ร้อยเอกธรรมนัสอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านชี้แจงฮะนะท่านก็ชี้แจงหลังจากที่หมอวรงโพสต์
ตือนแบบนี้นะครับก็บอกว่าคือผมเนี่ยรู้ข้อกฎหมายดีนะเพราะรัฐมนตรีใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อนายกแถลงนโยบายต่อสภาแล้วนะคุณธรรมนัสบอกนะซึ่งคุณนฤมลอัคราและอิทธิน่าจะเป็นผู้ติดตามผมมากกว่าหมอวรงค์นะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะหมอวรงค์เนี่ยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทั้ง3คนเนี่ยยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้เพราะนายกยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภานะสงครามน้ำเขากำลังเข้าตีเมืองจะแตกอยู่แล้วทำไมต้องไปสนใจเรื่องบ้าบอคำนินทาอะไรไม่ใช่มันเนี่ยมันเมืองแตกนะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่น้ำจ่อจะทั่วเมืองโบราณอยุธยาคนบางบานคนพระนครศรีอยุธยากำลังเดือดร้อนอยู่เราจำเป็นต้องโดดเข้าไปช่วยเราไม่สนใจเรื่องอื่นและเรื่องนี้ผมไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรอย่าไปให้ความสนใจกับพวกสวะสังคมผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมดุกว่าเดิมนี่ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมดุกว่าเดิมบอกเลยหนักมาสวนไปพร้อมทารบผมพร้อมใครสวนมาผมสวนกลับนะเมื่อวานเนี่ยคุณธรรมนัสพูดในตอนที่ไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนคุณธรรมนัสก็ออกตัวนะฮะว่านี่คงจะเป็นการนั่งหัวโต๊ะคงจะเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะต่อไปต้องให้รัฐมนตรีทั้ง3คนลุยกันเองแล้วผมแค่คอยเป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นแล้วก็มาชี้แจงพอนักข่าวไปถามเรื่องที่หมอวรงค์เตือนท่านระวังนะจะผิดมาตรา185นะท่านระวังนะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าให้คุณไปอ่านกฎหมายดีๆนะทั้ง3คนน่ะยังทำหน้าที่ไม่ได้เลยยังต้องรอนายกแถลงนโยบายต่อสภาอ๋อนะแต่เข้าใจว่าคุณหมอวรงค์ไปคิดว่าเมื่อรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตว์แล้วเป็นรัฐมนตรีแล้วหรือเปล่าคุณหมอวรงค์อาจจะนับตรงนั้นนับตรงนั้นแต่คุณธรรมนัสบอกต้องรอแถลงนโยบายเสร็จก่อนใช่ทีนี้แหละฮะแล้วคุณธรรมนัสก็บอกนะคือไม่สนใจพวกสวะสังคมตอนนี้ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะผมดุกว่าเดิมนะคุณหนักมาผมสวนเลยนะเอาสิฮะก็ฉะนั้นเนี่ยหมอวรงค์อาจจะต้องเอาให้แบบเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยนะใช่รอหลังแถลงนโยบายใช่แล้วถ้ายังมีภาพแบบนี้อยู่อีกก็เดินหน้าและจริงๆตามที่คุณก็ไม่รู้นะคุณหมอวรงค์ก็ไปเช็คให้ดูไปเช็คดูให้ดีว่าจริงๆเขานับรัฐมนตรีเนี่ยทำงานได้แล้วหรือยังตอนไหนใช่ไหมตอนไหนถ้าหมอวรงค์มั่นใจว่าถวายสัตว์ต่อในหลวงแล้วทำงานได้ก็เอาเสียลองร้องดูสิฮะแต่ท่านธรรมนัสท่านมั่นใจว่ายังทำอะไรไม่ได้ต้องแถลงนโยบายก่อนนะดูซิว่าใครจะแม่นกฎหมายกว่ากันนะแล้วถ้าเกิดทางฝั่งหมอวรงค์ถูกสมมุติว่าพอรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วทำหน้าที่ได้เลยแล้วการที่ไปคุณธรรมนัสเนี่ยไปนั่งหัวโต๊ะแบบนี้อันนี้ถือว่าแทรกแซงข้าราชการไหมเจ้าตัวอาจจะบอกว่าผมมาช่วยทำงานโอ้โหนั่งตรงกลางเด่นเลยอันนี้ถือว่าแทรกแซงข้าราชการหรือเปล่ามาตรวจดูสถานการณ์น้ำอ่ะผมไม่ได้ไปสั่งอะไรเลยใช่ไหมผมมาตรวจดูเห็นไหมมันต้องสู้กันอีก2เปราะ3เปราะนะเห็นไหมอีกกระทรวงหนึ่งวันนี้ตั้งแต่เช้า 7:30 นะครับคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นำคณะของรัฐมนตรีช่วยนะฮะแต่ละท่านนะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณสบิดาไทยเศรษแล้วก็คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชก็นำทีมโดยคุณอนุทินพาเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับหลังจากนั้น 7:45 ทางคุณอนุทินพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยและข้าราชการก็รับความเคารพจากกองแถวเกียรติยศกองอาสารักษาดินแดนนี่ฮะนั่นก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทยก็จะประกอบไปด้วยสามพระชัยมงคลสามพระการชัยศรีและอนุสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์ปฐมเสนาบดีแห่งกระทรวงมหาดไทยและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณโถงหน้ามุกจากนั้นจึงสักการะพระรูปและพระรูปหล่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพณบริเวณบันไดทางขึ้นห้องปฏิบัติงาน
และด้านข้างห้องปฏิบัติงานตามลำดับนะครับเสร็จแล้วทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนข้าราชการของทางกระทรวงก็มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะของรัฐมนตรีช่วยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนี่ครับคณะของรัฐมนตรีช่วยเขาใช้คำนี้นะเพราะรัฐมนตรีช่วย3คนเยอะกระทรวงนี้รัฐมนตรีเยอะสุดนะกระทรวงใหญ่อะมหาดไทยก็ช่วยกันดูแลนะฮะใช่มีรัฐมนตรีหญิงแบบใหม่ถอดหน้าป้ายแดงเลย2ถึง2ท่านนะฮะติดฮะนี่ท่านผู้ชมเป็นชุดข้าราชการชุดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะใช่มีมนต์ขลังมากชุดสีกากีเนี่ยนะนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณอนุทินก็พูดถึงกระทรวงมหาดไทยในยุคใหม่นะครับมีพลังเพราะว่าได้มีผู้หญิงเข้ามาด้วยเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะอืมการแบ่งหน้าที่ก็รอให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ก่อนอีก2วันนะครับนายกแถลงนโยบาย 12-13 กันยายนหลังจากนั้นจะมีการแบ่งหน้าที่ของรัฐมนตรีช่วยทั้งหมดนะครับบางทีผมวานท่านทรงศักดิ์ไปดูคุณตาบิดานี่จะให้ดูเรื่องเกี่ยวกับปราบผู้มีอิทธิพลมาเฟียต่อพันธดาเลยครับแล้วอย่างนี้จะถ้าบอกวันนี้ที่จะต้องไปนั่งพิมพ์คำสั่งทำไมเราเห็นไหมเดี๋ยวดูทุกปรับไม่มากหรอกครับนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนอ่ะของผมนี่บางทีผมวานท่านทรงศักดิ์ไปดูงานในภาคอีสานตอนเหนือใช่ไหมที่มันเกี่ยวข้องกับทุกกรมที่เกี่ยวข้องกับที่กระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่อย่างแน่นอนเลยอ่ะอย่างกรุงเทพมาจะให้คำนิยามของยุคมหาดไทยตอนคือผมว่าเป็นจุดแข็งของกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ในยุคนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่อย่างที่ผมเรียนครับผ่านศึกสงครามทางด้านการเมืองมาแล้วทั้งนั้นเลยมีความเข้าใจมีความทุ่มเทมีความตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ชาติบ้านเมืองนะครับทุกคนมีการศึกษาที่เพียบพร้อมมีประสบการณ์ที่เพียบพร้อมนะครับแล้วก็ยังมีคนที่มีประสบการณ์ต่างๆช่วยกันแนะนำนะครับอย่างท่านซาบิดาท่านก็เรียกผมอาทุกคำพอเรียกอาปุ๊บมันก็จบแล้วล่ะนะครับมันก็ต้องมีอะไรก็ต้องไหว้วานต้องแนะนำนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นการทำงานที่มีความคล่องตัวมีความซอฟต์นะครับแล้วก็แต่ว่ามีพลังนะครับเพราะฉะนั้นผมดีใจนะผมเป็นเกียรติที่ได้มีรัฐมนตรีช่วยทั้ง3ท่านแล้วก็2ท่านเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดบ่อยนักในกระทรวงมหาดไทยนะครับผมเชื่อว่าข้าราชการทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีและยุคนี้จะเรียกมาหลายคนมาบ้างนี่จะเรียกชื่อว่าสิงสองคู่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยร่วมกันนักข่าวมันก็ไม่มีอะไรจะถามจะเรียกรัฐมนตรีมหาดไทยชุดนี้ว่าอะไรดีคะแข่งของกระทรวงจะเรียกว่าอะไรสิงสองคู่อยู่รวมกันได้ในยุคนี้เป็นนี่คือมีสิงถึง4สิงอ่ะก็มี4รัฐมนตรีใช่ไหมมีความเข้าก็อย่างที่คุณอนุทินบอกแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะท่านผู้ชมฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหญิงถึง2คนเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะก็ไม่แปลกนะมันก็มีด้านที่ผู้หญิงอาจจะทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยอาจจะแบบเนียนๆหรือว่าสะดวกกว่าผู้ชายก็ได้นะใช่ไหมบางแง่มุมนะของกระทรวงมหาดไทยนะก็จะแบ่งงานกันหลังจากรอแถลงนโยบายเสร็จก่อนใช่นะจะแบ่งงานกันทีหลังท่านผู้ชมฮะอีกพักหนึ่งนะพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนวันนี้ก็ชาวเน็ตมีการแชร์คลิปนะความเห็นของคุณปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตส.ส.นะพรรคอนาคตใหม่นู่นเลยนะฮะก็พูดในช่องสื่อออนไลน์ถึงการเมืองในระบบรัฐสภา
นะฮะวิพากษ์วิจารณ์นะครับพรรคก้าวไกลปัจจุบันก็คือประชาชนพรรคประชาชนกรณีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีความยาวประมาณสัก2นาทีนานๆจะฟังคุณปิยบุตรหน่อยลองฟังดูนะท่านผู้ชมฮะเราก็ต้องยอมรับอ่ะเราก็ต้องยอมรับอันนี้ผมเตือนนะเดี๋ยวคนก็บอกว่าผมพูดเหมือนนางแบกอะไรอีกอันนี้ต้องยืนยันนะทั่วโลกระบบรัฐสภาไม่ได้หมายความว่าพรรคที่หนึ่งต้องเป็นรัฐบาลเสมอไปนะมันอยู่ที่คุณตั้งได้ตั้งไม่ได้อันนี้ก็นิวซีแลนด์นายกนิวซีแลนด์ผมเข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้ที่หนึ่งนะแต่เขาตั้งได้เพราะมันนี่มันระบบรัฐสภามันคือการรวมเสียงข้างหน้าสภาก้าวไกลมีความชอบธรรมสูงที่สุดในการตั้งรัฐบาลก่อนเมื่อคุณได้ที่หนึ่งไม่ตามธรรมเนียมแต่พอตั้งไม่ได้เนี่ยพอมันหาไม่ได้เนี่ยอีกข้างหนึ่งเขาหาได้อ่ะโอเคมันมีสวด้วยนะอันนี้ก็ว่าไปนะสวพิเรนโผล่เข้ามาด้วยแต่มันก็ต้องเข้าสู่ระบบรัฐสภาคือต้องยึดตรงนี้ก่อนว่าพรรคที่หนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้ถ้าคุณรวมเสียงไม่ได้ถูกไหมดังนั้นเวลาเราบอกเอ้ยก้าวไกลชนะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มันรวมไม่ได้ครับโอเครัฐธรรมนูญพิการด้วยเพราะมีสวแต่เนี่ยเหมือนกันผมพูดถึง70มันไม่มีสวมาโหวตนายกแล้วเนี่ยเกิดวันนั้นก้าวไกลได้200กว่าแล้วคุณตั้งไม่ได้อีกทำไงอ่ะคุณมั่นใจได้ไงว่าครั้งหน้าคุณเกิน250เออถ้ามันไม่ถึงคุณต้องคุณจะเดินการเมืองเพื่อมัดตัวเองตั้งแต่วันนี้ทำไมอ่ะนี่พูดในมุมของคนชอบเรวอลูชันนะนี่อยากแพทมาทิซึมในระบบรัฐสภานะแต่ชวนให้คิดว่าถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ที่คุณยังไปไม่ถึงครึ่งนึงอ่ะคุณจะทำไงเออแต่ถ้าคุณล่อตั้งแต่วันนี้นะผมนึกไม่ออกเลยว่าหน้าเนี่ยมันพูดง่ายๆมันจะคุยกับใครได้วะมันคือเล่นการเมืองแบบโดดเดี่ยวตัวเองออกมาเออถูกไหมถ้าคุณเล่นการเมืองอยากโดดเดี่ยวตัวเองออกมานะคุณต้องเลิกคิดเรื่องนี้แล้วคุณก็ต้องคุณก็พูดง่ายเป็นลบอ่ะลบทุกสนามลบทุกสนามไปเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสนามใหญ่แต่ถ้ายังเชื่อว่า70กำลังยังไม่พอเราได้แค่นี้เฮ้ยต้องคิดอีกมุมหนึ่งถ้าอยากเป็นรัฐบาลนะนี่ฮะคุณปิยบุตรเหมือนกับพูดให้กับพรรคพวกเดียวกันฟังใช่ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่นะว่าเอ้ยคุณทำตัวแบบนี้เนี่ยนะตอนนี้คุณอยู่ในระบบรัฐสภานะฮะซึ่งพรรคที่ได้ที่หนึ่งนะหมายถึงว่าไม่ได้เกินครึ่งนะแต่ได้ที่หนึ่งมากสุดนะฮะไม่ได้หมายคือว่านายกจะเป็นอยู่ข้างคุณนะนะแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างนายกนิวซีแลนด์ก็เข้าใจว่าไม่ได้ที่หนึ่งแต่เขาตั้งได้เพราะเขารวมเสียงข้างมากได้ใช่ไหมฮะเหมือนกันกับทางพรรคก้าวไกลเดิมได้ที่หนึ่งแต่เมื่อรวมเสียงข้างมากไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นนายกจากพรรคนี้ใช่ไหมแล้วคุณปิยบุตรก็มองข้ามช็อตถ้าเกิดคุณทำตัวแบบนี้นะคุณปิยบุตรใช้คำว่าโดดเดี่ยวตัวเองแบบนี้นะนะและจะเป็นยังไง2570ถ้าเลือกตั้งแล้วคุณไม่ได้250ขึ้นแล้วคุณจะตั้งรัฐบาลได้ยังไงแม้จะมาที่หนึ่งแม้จะมาที่หนึ่งเหมือนครั้งเนี้ยมาที่หนึ่งพูดง่ายๆว่าคุณทำตัวเหมือนกับว่าโดดเดี่ยวตัวเองคือไม่คบใครแล้วก็ไม่มีใครคบคุณคุณก็ไม่มีเพื่อนไม่มีพวกคุณก็จะเป็นอย่างนี้อีกมันยังปี66อีกนะนี่คุณปิยบุตรพูดแบบไม่เป็นทางการเลยพูดให้พวกเดียวกันฟังแต่ว่าถามคุณปิยบุตรคุณปิยบุตรเคยเช็คไหมว่าทุกวันนี้พวกเดียวกันสีเดียวกันกับคุณเขาฟังคำพูดคุณไหมเขามีคนฟังคำพูดคุณหรือเปล่าตอนหลังเนี่ยคำพูดนะคำชี้แนะของคุณปิยบุตรเนี่ยมันไม่ค่อยมีอิมแพกนะเหมือนกับกลุ่มพรรคประชาชนเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดจะใช้คำแรงๆคือเขาเห็นหัวคุณหรือเปล่าเขาฟังคุณหรือเปล่าใช่ไหมเขาฟังคุณหรือเปล่าแม้ว่าสิ่งที่คุณพูดมันจะโอเคใช่ไหมดูไกลออกไปทุกทีนะใช่ระหว่างคุณปิยบุตรกับคนสีส้มที่อยู่ทุกวันนี้และคุณปิยบุตรใช้คำว่าคุณมั่นใจได้ยังไงว่าครั้งหน้าคุณจะเกิน250ถ้ามันไม่ถึงเนี่ยคุณจะเดินการเมืองเพื่อมัดตัวเองตั้งแต่วันนี้ทำใหม่นะพูดในมุมของคนที่ชอบการปฏิวัติไม่ชอบระบบพ่อปกครองลูกในรัฐสภาแต่ชวนให้คิดว่าถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ที่คุณยังไปไม่ถึงครึ่งนึงคุณจะทำยังไงหมายความว่ายังไงว่าคุณจะเดินการเมืองเพื่อมัดตัวเองตั้งแต่วันนี้ทำใหม่หมายถึงว่าไม่คบใครเลยคือจะตีเพื่อไทยจะตีหมดทุกพรรคนะเอาอย่างนั้นคือคุณก็ไม่มีพวกนะใช่ไหมตอนเนี้ย
ถ้าแบ่งกันตอนนี้แบ่งไปจนถึง2570นะถ้ายังแพ็คกันเหมือนเดิมคือเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอ่ะตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ไปด้วยแล้วคุณเอาอย่างเงี้ยคุณจะตีหมดเลยเนี่ยโอ้โหคุณต้องแน่ใจนะ2570คุณต้องได้เกิน250นะใช่ไม่อย่างนั้นนะพวกนี้เขาก็ไม่ครบคุณใช่เขาก็รวมกันอีกนะฮะพูดให้คิดพูดให้คิดแต่เท้งจะคิดหรือเปล่านะฮะอีกไม่นานพิธาก็ถูกเฟดหายไปทุกวันนี้เนี่ยนะฮะตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่เนี่ยธนาธรปิยบุตรช่อเนี่ยนะแล้วพอช่อโดนคดีด้วยตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตใช่ใช่ไหมตอนเนี้ยเสียงของคุณเนี่ยเสียงของคุณโดยเฉพาะปิยบุตรกับช่อเนี่ยมันค่อยมากนะอาจจะมีบ้างก็คือธนาธรนะอีกหน่อยพิธาก็จะค่อยๆลงค่อยๆลงเออเทงก็จะขึ้นมาวิโรจน์ก็อาจจะขึ้นมาไอติมขึ้นมา เออเขาฟังคุณหรือเปล่าเออท่านผู้ชมครับช่วงสุดสัปดาห์ในเว็บไซต์ประชาไทยเขาเปิดคลิปวิดีโอแนวร่วม3นิ้ว4คนสวมหมวกกันน็อกอำพรางใบหน้านะฮะก่อเหตุตระเวนก่อเหตุปั่นป่วนเอาใบปลิวตามหาวันเฉลิมหรือว่านายวันเฉลิมสัตศักดิ์สิทธิ์ที่สูญหายไปในกัมพูชาเมื่อปี2563แล้วก็เอาไปโปรยตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นจุดแรกนะครับบ่ายโมงกว่าๆที่อาคารวิสิตประจวบเหมาะคณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวันซ้อมรับปริญญากลุ่ม3นิ้วนี้ก็เอาป้ายขนาดใหญ่นี่นะฮะมีข้อความว่า Where is วันเฉลิมมาติดตรงบริเวณประตูแล้วก็โปรยกระดาษที่มีข้อความวันเฉลิมอยู่ไหนนะไปทั่วอาคารนี่นะฮะที่สุดแล้วก็ต้องเดือดร้อนทางเจ้าหน้าที่นะฮะต้องมาเอาป้ายนี้ออกไปต้องมาทำความสะอาดต้องมาเก็บกระดาษเก็บใบปลิวนี่นะฮะบ่าย 2:00 นเสร็จคนพวกนี้ไปที่กองบัญชาการกองทัพบกเอาใบปลิวตามหาวันเฉลิมไปปิดที่ป้ายของกองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็โปรยใบปลิวเกลือนเลยนะท่านผู้ชมลองดูลักษณะท่าทางของคนพวกนี้คนที่ยืนนั่นน่ะผู้หญิงแน่นอนที่ขึ้นไปแปะนั่นน่ะนี่นะครับประชาไทยเขารายงานนะครับกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นหลังจาก6กันยายนมูลที่ภาษาวัฒนธรรมมีการเลื่อนเปิดตัวหนังสือเรื่องราวของวันเฉลิมหลังองค์กรร่วมจัดแจ้งกระทันหันนะฮะไม่อยากให้มีเรื่องราวของวันเฉลิมในงานยุติการอุ้มหายนี่นะครับแล้วก็ไปโปรยใบปลิวกันคนพวกนี้ใน Twitter ของเจ๊จุกนะฮะได้ทวิตภาพและข้อความว่าปิดหน้าปิดตามาซะดีแต่หลักฐานคาตีนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่โปรยใบปลิวที่งานซ้อมรับปริญญาที่จุฬาตะวันทะลุวังนะฮะเจ้าเก่ากับสวะทะลุแก๊สอีก 3-4 ตัวทำสกปรกแล้วปล่อยทิ้งไว้นะลุงรปภ.ต้องมาเก็บกวาดแทนพวกมึงนี่ไปที่ไหนก็เป็นภาระจริงๆเนี่ยนะฮะในขณะที่ใน Facebook ของทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันเนี่ยนะฮะเขาโพสต์ Facebook นะโพสต์ภาพใบปลิวตามหาวันเฉลิมตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า Where's วันเฉลิมในขณะที่ออยสิทธิชัยสมาชิกกลุ่มทะลุแก๊สเข้ามาคอมเมนต์ว่ากูไม่ได้ทำนะตะวันก็เข้ามาตอบว่าไม่รู้ใครทำไปเจอรูปเลยเอามาลงออยสิทธิชัยก็เข้ามาตอบว่ากูไม่รู้กูเปล่านี่นะครับในเจ๊จุกเนี่ยเขายังบอกนะครับว่าคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่กลุ่มสาวนิ้วบุกไปป่วนโปรยใบปลิวตามหาวันเฉลิมหลายที่หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มตะวันทานตะวันล่าสุดทวิตเตอร์ของเจ๊จุกนะฮะเขาทวิตข้อความว่าถามเจ๊กันมาหลายคนว่านอกจากตะวันแล้วยังมีใครไปด้วยอีกบ้างก็ตัวเดิมๆนั่นแหละไอ้ตะไอ้แก๊ปไอ้ออยซึ่งที่จริงพวกนี้มีคดีติดตัวกันหมดนะบุกสน.สำราญราษฎร์บุกพรรคเพื่อไทยและอีกหลายๆที่ก็ผลงานความสะทุนของพวกมันนี่แหละแล้วก็ติดแฮชแท็กตะวันทะลุวังนะแล้วก็ทะลุแก๊สนี่แหละฮะคือถึงแม้จะปิดหน้าปิดตามากันเนี่ยแต่เขาก็รู้ดูลักษณะท่าทางเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ย
ไม่ได้เคลื่อนไหวกันแค่ครั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเคลื่อนไหวกันแล้วหลายต่อหลายครั้งเจ๊จุกเขายังบอกเลยว่าเขารู้หมดแหละว่าใครทำอะไรบ้างใช่ไหมฮะถึงแม้จะใส่หมวกกันน็อกปิดหน้าปิดตากันมาก็ตามนี่แล้วก็วันนี้นะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้ารายงานศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีของสายน้ำนะนพสินตรีระยาพิวัตรจำเลยที่1และสิทธิชัยหรือว่าออยทะลุแก๊สจำเลยที่2ข้อหาร่วมกันทำให้โบราณสถานเสียหายหรือเสื่อมค่าตามพ.ร.บ.โบราณสถานมาตรา32หลังจาก2คนถูกตำรวจจับนะกรณีพ่นสีสเปรย์หมายเลข112แล้วก็ขีดฆ่าทับแล้วก็มีเครื่องหมายอนาคิสและข้อความว่ายกโดน112ตรงนี้นะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเสาชิงช้าเมื่อปีที่แล้วศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.โบราณสถานมาตรา32วรรค1วรรค2พ.ร.บ.ความสะอาดนะครับมาตรา12และก็56การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมจำคุกคนละ1ปีส่วนการพ่นสีสเปรย์บริเวณฐานเสาชิงช้าก็เป็นความผิดตามพ.ร.บ.โบราณสถานพ.ร.บ.ความสะอาดนะฮะก็ให้ลงโทษจำคุกคนละ1ปีรวม2กระทงจำคุกคนละ2ปียังไงก็แล้วแต่จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งกรณีสีสเปรย์จำคุก6เดือนนะฮะสีสเปรย์ที่พ่นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและพ่นที่ฐานเสาชิงช้าก็จำคุก6เดือนเท่ากับว่าเหลือจำคุกคนละ12เดือนแต่จำเลยทั้ง2กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันนี้หลายครั้งในลักษณะคึกขนองจนติดเป็นนิสัยนี่นะฮะสมควรลงโทษให้หลาบจำจึงไม่รอการลงโทษส่วนคำร้องนะคำร้องของผู้ร้องที่ให้จำเลยทั้ง2ร่วมการชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 1,180 บาท50สตางค์แก่ผู้ร้องเห็นว่าในการพิจารณาคดีจำเลยทั้งสองได้วางเงินต่อศาลแล้วจึงให้ยกคำร้องขอในส่วนนี้นะฮะส่วนที่ให้นับโทษจำคุกของจำเลยที่1ต่อจากโทษจำคุกในคดีอื่นเห็นว่าในคดีอื่นศาลพิพากษาให้รอการลงโทษและไม่ปรากฏว่ามีโทษจำคุกก็เลยให้ยกคำขอในส่วนนี้นะฮะก็คือจำคุกคนละ1ปีหลังคำฟังคำพิพากษาทนายความก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวนะครับศาลพิจารณามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างชั้นอุทธรณ์ให้วางเงินคนละ 50,000 บาทนี่นะฮะ2คนนี้นะครับก็นี่ไม่ใช่คดีแรกของสายน้ำแล้วก็ออยนะครับที่ถูกดำเนินคดีในข้อหามีพฤติกรรมพ่นสีป่วนสถานที่สำคัญแต่ถูกเอาผิดมาแล้วหลายคดีซึ่งได้มีคำพิพากษาศาลชั้นต้นออกมาทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นพ่นสีสเปรย์ในเขตดุสิตเมื่อ8สิงหาคมปี67ศาลดุสิตพิพากษาว่าทั้ง2คนมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะฮะแล้วก็มีพ.ร.บ.ความสะอาดเข้ามาด้วยจำคุกคนละ2เดือนนะแต่จำเลยให้การรับสารภาพโทษจำคุกก็ให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกคนละ1เดือนปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีพ่นสีสเปรย์ในเขตพญาไท15สิงหาคมปี67นะฮะตอนนั้นศาลก็มีคำพิพากษาจำคุกคนละ1ปี6เดือนปรับ 18,000 บาทแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้กระทงละ1ใน3รวม2กระทงก็จำคุกคนละ2ปีปรับคนละ24,000 บาทนะโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีคดีที่3พ่นสีสเปรย์ในเขตดินแดงรวมแล้ว4จุดด้วยกันเด่นฮะก็ศาลมีคำพิพากษาปรับคนละ 5,000 บาทรวม2กรรมก็ปรับคนละ 10,000 บาทให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งปรับคนละ 5,000 บาทเด่นฮะก็หลังจากฟังคำพิพากษาทั้ง3คดีเมื่อวันที่8 15แล้วก็16สิงหาคมนะฮะสายน้ำกับออยก็ยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์แทนการจ่ายค่าปรับมีคดีติดตัวกันเยอะใช่คนพวกนี้โดยเฉพาะสายน้ำใช่ยังต้องเดินขึ้นลงขึ้นศาลอีกเยอะอีกเยอะนะก็ยังไม่เป็นไรฮะยังหนุ่มยังแน่นยังมีเวลาอีกเยอะมีเวลาอีกเยอะที่จะเที่ยวไรเที่ยวคือนะฮะ
ข้าคุกเข้าตารางกันไปก็ใช้เงินจากกองทุนอะไรช่วยพวกคุณไปนะฮะประกันได้บ้างไม่ได้ประกันบ้างนะฮะคนนี้แหละฮะก็ชีวิตก็จะตื่นเต้นไปแบบเนี่ยชีวิตก็จะมีลุ้นตลอดเวลาว่าเอ้ยคดีไหนเราจะชนะบ้างคดีไหนเราจะแพ้บ้างนะฮะใช่แต่ส่วนใหญ่จะมีแต่แพ้นะส่วนมากจะมีแต่แพ้สายน้ำโอ้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ